สองชุดงานมั่นมากคิมเบอรี่ดุจเจ้าหลวงและเจ้านางน้อยต้องบอกเลยว่าชื่นมืนมากเมื่อช่วงเช้าวันที่26สิหงหาคมคู่รักมากบรินและคิมเบอรี่แอนทียมเชรีได้ทำพิธีมั่นผูกข้อมือแบบทางเหนือตอนรับสไพรเมืองเหนือที่เรียกกันว่าวันแต่งวันดาเรียกข้าวเอาขวาัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบพื้นเมืองเหนือทั้งนี้ยังทำพิธีบวงสวงึ้นบ้านใหม่เอาเลิกเอาชัยก่อนย้ายเข้าอยู่และนี่ก็คือเรื่อนหอลลังงามของทั้งคู่ ซึ่งโดยบรรยากาศสุดแสนจะเรียบง่ายอบอวลไปด้วยความรักทามกลางครอบครัวเพื่อนพ้องคนสนิททั้งในและนอกวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานรักให้กับทั้งคู่อย่างมากมายนอกจากพิธีมันที่ผ่านไปด้วยดีแล้วแบบไม่มีสะดุดสิ่งหนึ่งที่หลายคนโฟกัสนั่นก็คือความสง่าง,งามของบ่าวสาวที่วันนี้มาในลุคสุดละมุนดูดีมีมนคลังตามแบบฉบับของล้านนาในชุดผ้าถักทอสีขาวครีมขับผิวให้ดูผุดผ่องสวยหลอ่อ รากับเจ้าหลวงและเจ้านางน้อยทางเหนือโดยชุดม่นมาจากห้องเสือ้อเมชมิวเซียมและวสินผ้าทอไทยส่วนการแต่งหน้าในวันนี้ยกเครดิตให้กับคุณจิ๊บเจนจีราพันวิเชียนเมคอัพอาร์ติสต์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทยที่แปลงโฉมเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้ออกมาละมุนละไมชวนมอง